ช่วงนี้น่าจะเป็นอารมณ์เมนแน่ๆเลยนะเจ้าทำแต่เมนูอาหารนะเจ้าแล้วบอกเลยอาหารเอเชียอาหารไทยเนี่ยบ่มีเลยนะคะในที่นี่เนาะและจับว่าใครอยากเกี๊ยวซ่าไส้เนื้อมากๆแล้วอยากกินเนื้อนะคะก็เลยทำเกี๊ยวซ่าขึ้นมาเนาะทำแป้งเองตัวเนอร์ก็คือหลิงนะเอาแป้งอเนกประสงค์เนี่ยผสมกับเกลือแล้วก็น้ำมันงานะคะแล้วก็น้ำมันอุ่นเนาะแล้วก็นวดนวดแล้วก็ละมันไว้แล้วก็เฮาก็มาทำไส้กันนะคะไส้ของหลิงเนี่ยก็จะใส่มีเนื้อเนาะแล้วก็กระเทียมหักผักชีนะคะแครอทผักต้นหอมผักชีนะคะเนี่ยแล้วก็เอามาผสมกันเนาะแล้วก็ใส่เกลือพริกไทยน้ำตาลนะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันงานะคะแล้วก็ใส่ไข่ตัวที่มันนุ่มเนาะแล้วก็ใส่แป้งมันหน่อยนึงนะคะกว่าจะหาแป้งได้เนี่ยบอกเลยว่าแป้งมันเนี่ยเขาเทพจะบ่มีนะคะก็เลยได้มาไม่แย่ก็เลยต้องเอามาผสมเอาสูตรแล้วก็ทำกันคนเดียวนะคะเมื่อเฮาทำไส้แล้วนะคะเฮาก็ต้องมานวดแป้งเนาะบอกเลยว่าการนวดแป้งก็ลำบากเช่นกันนะคะมันหม่อมมีนี่นวดเนาะหลิงก็มาสร้างจะหาอย่างไรก็เอาขวดเนี่ยมาแป้งมันดัดแป้งกันคนเดียวนะคะเพราะว่าที่นี่มันก็หม่อมมีไอ้อย่างนักนะคะก็คือเขาต้องหาอะไรมันดัดแป้งคนเดียวเนาะถ้าใครอยากอย่างก็ต้องทำเองนะคะก็ต้องเนี่ยหลิงทำแบบเนี้ยนวดเอาขวดนวดไปแล้วก็ทำเป็นวงอี้นะคะพอได้เป็นวงอี้แล้วเราก็เอาไส้เนี่ยมาอยู่ตรงกลางรีดให้มันบางๆก่อนนะจ๊ะเอาไส้มาอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยมาแตะตรงขอบๆนะคะเพื่อมันเป็นกาวเนาะที่จะติดเนี่ยแล้วพอเราทำแบบอี้เสร็จแล้วก็เอาน้ำหยอดตรงกลางเสร็จแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็ทำแบบจิบๆๆนิดหน่อยนะคะเพื่อมันดูเหมือนเกี๊ยวซ่านะคะทำเองกินเองมาเป็นอย่างเนาะแล้วก็พอเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปทอดในน้ำมันแต่หลิงไปอยากจะใช้น้ำมันนักแล้วก็ใช้น้ำมันน้อยเดียวนะคะเป็นน้ำมันมะกอกเนาะเพื่อมาให้มันหอมน้อยๆนะคะพอกระทะฮ้อนเนี่ยเราก็ใส่ลงไปแต่หลิงใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ก้อยๆเลมทำให้มันไส้มันซุกไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เกี๊ยวซ่านะคะแบบนี้ได้เลยนะคะไส้ตั้งในก็ซุกแล้วก็เปลือกมันก็อร่อยนะคะถ้าจังใดก็จะไปลืมติดตามกันนะเจ้า